สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกรมข่าวเที่ยงครับประจำวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2560ครับเที่ยงนี้อยู่กับเรา2คนกับผมเชือกช่วยกับผมทวีศักดิ์เห็นครบครับกลับมาเปลี่ยนมุมคิดติดอาวุธทางปัญญากับรายการกรมข่าวของเรานะฮะทางหน้าจอทีวี24สถานีประชาชนครับเที่ยงนี้เราจะมาสรุปความเคลื่อนไหวสำคัญในรอบสัปดาห์ครับทั้งเรื่องสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองครับโดยเฉพาะวันศุกร์ที่ผ่านมาคือคดีโครงการรับจำนำข้าวนะครับซึ่งศาลก็ได้มีการนัดฟังคำพิพากษาในวันที่25สิงหาคมนี้ครับก็ถือว่าเป็นจุดจบของคดีนะครับต้องดูต่อไปหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคดีนี้ก็จะไปฟังคำพิพากษาพร้อมกับคดีของคุณทรงเตชฤยาภิรมย์ก็มีคนบอกว่าองค์คณะที่อาจจะไม่มีนัยยะอะไรแต่องค์คณะที่พิพากษา2คดีนี้มีองค์คณะที่ซ้ำกันอยู่5ท่านครับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามรายละเอียดทางแง่มุมทางกฎหมายแล้วก็เรื่องของบรรยากาศพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปให้กำลังใจด้วยนะครับก็เชื่อว่าวันที่1สิงหาจะมีการแถลงปิดคดีด้วยวาจาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันเหมือนกันที่มีพี่น้องประชาชนเดินทางไปที่หน้าศาลฎีกานักการเมืองนะครับเดี๋ยวข่าวแรกครับเราไปเริ่มกันที่การวิเคราะห์จากสำนักข่าวต่างประเทศครับซึ่งก็เป็นสำนักข่าวชื่อดังครับได้สะท้อนเสียงจากชาวนาไทยครับที่ยืนยันนะว่าจะยังคงเลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าส่วนคดีโครงการรับจำนำข้าวนั้นไม่มีผลต่อความนิยมติดตามจากรายงานครับเป็นคดีสำคัญทางการเมืองที่ไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นที่จับตามองสำนักข่าวต่างประเทศอย่างรอยเตอร์ยังเกาะติดและนำเสนอข่าวเช่นกันสำหรับคดีโครงการรับจำนำข้าวที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วโดยในรายงานเมื่อวันที่18กรกฎาคม2560รอยเตอร์ได้นำเสนอความเห็นของชาวนาในประเทศไทยโดยเป็นชาวนาในเขตฐานเสียงของกลุ่มชินวัตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทยอีกครั้งในการเลือกตั้งซึ่งกำหนดจัดขึ้นในปี2561รอยเตอร์ยกตัวอย่างชาวนาคนหนึ่งที่ชื่อว่าไพศาลปัจจันดาซึ่งเป็นทั้งชาวนาและเป็นประธานสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นที่กล่าวว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำให้ชาวนามีกินมีใช้เพราะมีรายได้ที่แน่นอนและถูกจังหวะเวลาถ้ามีการเลือกตั้งคนอีสานจะเลือกพรรคเพื่อไทยแม้ไม่มีคนในตระกูลชินวัตรลงสมัครก็ตามขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานว่าแม้กระทั่งคู่แข่งอย่างพรรคประชาธิปัตย์ยังยอมรับว่าคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีพรรคการเมืองใดที่จะสู้ได้รอยเตอร์อ้างคำให้สัมภาษณ์ของนายองอาจคร้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่พูดกับรอยเตอร์ว่าฐานเสียงส.ส.และนักการเมืองของพรรคเพื่อไทยได้สร้างเครือข่ายอันแข็งแกร่งในภาคอีสานแม้เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคคงไม่ส่งผลต่อความผูกพันอันเหนียวแน่นของชาวบ้านในพื้นที่ขณะที่ชาวนาในภาคอีสานหลายคนบอกกับรอยเตอร์ด้วยว่าความพยายามของคณะรัฐประหารที่จะพันธนาการกลุ่มชินวัตรและมวลชนผู้สนับสนุนรวมทั้งการอุดหนุนเกษตรกรด้วยมาตรการต่างๆล้วนไม่เป็นผลนางรจรินทร์วรัตน์สิริโสพลชาวจังหวัดขอนแก่นวัย54ปีบอกกับรอยเตอร์ว่ายิ่งทหารเล่นงานพรรคเพื่อไทยหนักขึ้นเท่าไหร่พรรคเพื่อไทยก็ยิ่งได้คะแนนสงสารมากขึ้นเท่านั้นเวลานี้คนจึงหันมานิยมพรรคเพื่อไทยรอยเตอร์ยังรายงานโดยหยิบยกคำพูดของนางสาวยิ่งลักษณ์มานำเสนอซึ่งมีใจความว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้กับสภาแต่มีการเอาผิดทางอาญาไม่เคยมีรัฐบาลชุดใดถูกดำเนินคดีเพราะทำตามนโยบายพร้อมระบุได้ว่าหากถูกพิพากษาว่ามีความผิดจริงนางสาวยิ่งลักษณ์อาจถูกลงโทษจำคุก10ปีฉลามเขียวคอลัมนิสต์ผู้ข้ามยุคจากกระดาษสู่สื่อดิจิตอลเขียนบทความผ่านบล็อกตอนหนึ่งว่าฝรั่งรู้แล้วปู่ยิ่งลักษณ์โดนคดีแบบมีอารมณ์เพราะปู่ยิ่งลักษณ์ฉลาดตอบเนื่องจากข่าวของรอยเตอร์เป็นภาษาอังกฤษชาวโลกสิวิไลส่วนใหญ่อ่านภาษาอังกฤษออกเมื่อรู้ข่าวก็ได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยและทำให้คนทั้งโลกรู้ได้ว่าปู่ยิ่งลักษณ์ไม่ได้โดนข้อหาคอร์รัปชันคนในตระกูลชินวัตรไม่มีผู้ใดโดนข้อหาโกงบ้านกินเมืองฉลามเขียวยังระบุด้วยว่าคนทั้งโลกรู้จักข่าวนี้ของรอยเตอร์แล้วอย่างไรเสียคนไทยก็เทคะแนนให้พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าแม้ไม่มีคนสกุลชินวัตรลงเลือกตั้งเสนอตัวให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะลงคะแนนให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพราะเป็นกลุ่มการเมืองที่ช่วยเหลือคนจนได้จริง
เอาปูยิ่งลักษณ์ขึ้นศาลเป็นเครื่องมือล้มเหลวในการสกัดกั้นสกุลชินวัตรดีค่ะมีกินมีใช้มีทุกอย่างมีรถมีบ้านอยู่ดีๆอยากให้ยิ่งลักษณ์กลับมาใหม่จังเลยตอนเนี้ยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยก็ไม่รู้จะว่าเป็นดียังไงเพราะทำนาราคาก็ตกแล้วไม่มีราคาทำอะไรก็ไม่มีที่จะขายทำผักทำแตงก็ไม่มีที่จะขายอย่างเงี้ยเขาบอกให้ทำก็ต้องทำดูแล้วก็ขายไม่ได้แต่ก็ต้องทนทำนาไปอย่างเงี้ยแล้วราคาก็ไม่ดีตอนคุณยิ่งรักอยู่นะมีกินมีใช้ดีมากเลยอยากให้กลับมาจังเลยแล้วก็ขอพูดเท่านี้แหละก็ตอนนี้ก็ขออวยพรให้คุณยิ่งรักพ้นประสบภัยที่มีอยู่คนทำความดีจ้องย่อมได้ดีผีคุ้มครองก็คิดอยู่แค่นี้ขอให้สู้ๆกันต่อไปชาวนาก็จะสู้ไปด้วยกันไงและนี่คือหนึ่งตัวอย่างของเสียงที่มาจากชาวนาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่พร้อมจะเลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าแม้อดีตนายกรัฐมนตรีที่พวกเขารักจะต้องถูกดำเนินคดีก็ตามทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานครับก็เป็นการเปิดเผยจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับที่ความนิยมของพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยที่เรื่อยๆมาก็ยังมีความนิยมอยู่นะครับก็คอยดูว่าหลังจากรัฐธรรมนูญบังคับใช้ยุทธศาสตร์ชาติบังคับใช้ดูว่าพรรคเพื่อไทยที่จะลงแข่งขันเนี่ยจะมียุทธศาสตร์อะไรจะมีนโยบายอะไรที่จะทำให้เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนต่อไปเพราะว่าคะแนนนิยมก็ไม่ได้ลงเรื่องนึงที่เราติดตามกันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสืบพยานฝ่ายโจทหรือฝ่ายจำเลยที่คดีรับจำนำข้าวก็มีประชาชนแห่ไปให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์ทุกนัดเรียกว่าทุกนัดจริงๆแล้วก็ล้นหลามจริงๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลอดของการเดินทางมาศาลนะครับของนางสาวยิ่งลักษณ์ตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายนะครับสิ่งที่เห็นทุกครั้งก็คือกำลังใจจากพี่น้องประชาชนหน้าศาลนะครับที่ไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวครับไปร่วมย้อนบรรยากาศแห่งความรักความผูกพันพร้อมกันครับถ้าหากกล่าวว่าคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นกรณีแรกที่นายกรัฐมนตรีถูกดำเนินคดีเนื่องจากทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงแล้วคงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การไต่สวนพยานที่ศาลฎีกานักการเมืองเหมือนกันที่มีพี่น้องประชาชนมาให้กำลังใจผู้ถูกกล่าวหาทุกนัดทุกครั้งมากมายขนาดนี้การไต่สวนพยานโจทปากแรกเริ่มในเดือนมกราคม2559เรื่อยมาจนครบ15ปากต่อด้วยพยานจำเลยที่วางเอาไว้44ปากโดยต่างฝ่ายต่างงัดข้อมูลและส่งพยานหลักฐานให้มากที่สุดเท่าที่ระบบไต่สวนจะทำได้เพื่อพิสูจน์ถูกผิดโครงการสาธารณะอย่างจำนำข้าวซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะเป็นภารกิจหลักของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ต้องอุทิศเวลาส่วนหนึ่งขึ้นศาลรายสัปดาห์เว้นสัปดาห์อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้การสืบพยานคดีจำนำข้าวมีความพิเศษมากกว่าทุกคดีทางการเมืองในประวัติศาสตร์ไทยคือการเดินทางมาให้กำลังใจหน้าศาลของพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรรวมถึงบุคคลทุกวงการที่อยากมาบันทึกภาพแห่งความทรงจำนี้ไว้ในใจที่ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องจริงนักเพราะอดีตนายกที่เขานิยมชมชอบจะถูกกล่าวหาแต่อย่างน้อยก็ถือว่าได้เป็นกำลังใจให้กันและกันพื้นที่หน้าศาลแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งความผูกพันนับปีพื้นที่ที่เคยกว้างขวางในยามปกติแต่กลับคับแคบทุกครั้งเมื่อถึงวันนัดหมายกลายเป็นมหากรรมงานบุญทั้งการแจกข้าวแจกน้ำพบปะสังสรรค์กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตและร่วมบันทึกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์กระบวนการยุติธรรมไทยบางกลุ่มมาทุกครั้งไม่เคยขาดบางคนแม้จะอยู่ไกลแสนไกลก็ต้องมาบางคนแม้จะอายุมากสุขภาพไม่เอื้ออำนวยพร้อมเพียงแค่ได้นั่งดูถูกความทาเพียงแค่ได้เห็นหน้านางสาวยิ่งลักษณ์ก็ชื่นใจแล้วและแน่นอนทุกคนมาด้วยใจสิ่งที่เราเห็นจนชินตาทุกครั้งคือจะมีพี่น้องประชาชนมาจับจองพื้นที่หน้าศาลตั้งแต่เช้าตรู่ทุกคู่ต่างรอคอยการมาของอดีตนายกในดวงใจไม่ต่างจากบรรดาสื่อมวลชนที่ตั้งหน้าตั้งตาเก็บบรรยากาศและรอสัมภาษณ์ประเด็นการเมืองในบริบทขณะนั้นครั้นเมื่อถึงเวลาประมาณ 9:00 น.เมื่ออดีตนายกเดินทางมาถึง
มวลชนมหาศาลก็จะตั้งแถวรอรับพร้อมกับการตะโกนให้กำลังใจไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นคำว่ายิ่งลักษณ์สู้ๆนายกสู้ๆรักยิ่งลักษณ์ยิ่งลักษณ์สู้ๆ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 ข้าดอกไม้ดอกกุหลาบแดงมหาศาลถูกส่งมอบมาที่นางสาวยิ่งลักษณ์บางครั้งก็เป็นรวงข้าวสัญลักษณ์ของโครงการรับจำนำข้าวที่ทำให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้บางสัปดาห์ก็เป็นกระเช้าของฝากของกินของใช้ของขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นที่ชาวบ้านจากต่างจังหวัดนำมาฝากอดีตนายกหญิงที่ขาดไม่ได้คือการขอถ่ายภาพเซลฟี่กับนางสาวยิ่งลักษณ์เพื่อเอาไปอวดเพื่อนๆว่ากันว่าถ้าใครมาหน้าศาลแต่ไม่มีภาพอดีตนายกติดอยู่ในสมาร์ทโฟนแสดงว่ายังมาไม่ถึงครับนอกจากนี้ที่หน้าศาลเรายังพบกลุ่มแฟนคลับนายกูที่เรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ไปไหนไปกันสีสันการแต่งกายและพร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ต้องพูดถึงกันครับผ่านเวลานานนับปียิ่งมีความรักความผูกพันถึงขนาดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าตอนเค้กวันคล้ายวันเกิดหน้าศาลซึ่งต้องบอกว่าหากไม่ใช่คนชื่อยิ่งลักษณ์คงไม่มีนักการเมืองคนใดที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้และแม้จะถูกฝั่งตรงข้ามมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวกดดันคดีและถูกคสช.ขู่เตือนเป็นระยะระยะแต่เจตนาในการมาให้กำลังใจบุคคลที่เขารักเป็นเจตนาบริสุทธิ์ที่ไม่มีใครมาบังคับให้รักได้ทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่มาคู่กับคดีโครงการรับจำนำข้าวในการไต่สวนพยานฝ่ายจำเลยนัดสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือทีมทนายความคุณยิ่งลักษณ์นะฮะได้ยื่นขอให้ศาลฎีกานักการเมืองเนี่ยยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในกระบวนการในการไต่สวนนะครับเนื่องจากว่าเป็นการใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือปี60เพราะฉะนั้นวิธีพิจารณาคดีอาญาซึ่งเป็นกฎหมายเก่ามาใช้เนี่ยมันจะต้องมาเทียบเคียงกับอันใหม่ด้วยนะแต่ปรากฏว่าศาลฎีกาก็ได้ยกคำร้องไปก็มีการทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเสียงออกมาจากอาจารย์คณะนิติราษฎร์ครับมองว่าการทำหน้าที่ของศาลฎีกาคดีรับจำนำข้าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา212ครับนายธีระสุธีวรังกูลคณะนิติราษฎร์ในฐานะผู้สอนวิชาศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญระบุว่าเคยทำงานที่ศาลรัฐธรรมนูญประมาณ2ปีเศษและเคยพูดให้นักศึกษาฟังเสมอว่าสำหรับคดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในทางตัวบทกฎหมายและในทางปฏิบัติเมื่อมีการฟ้องร้องใครเป็นคดีขึ้นสู่ศาลต่างๆแล้วหากผู้ความในคดีไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจำเลยต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมายของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา212นะครับผู้ความจะต้องปฏิบัติตามนี้คือต้องยื่นคำร้องโต้แย้งต่อศาลที่พิจารณาคดีว่าบทบัญญัติของกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญบทบัญญัติของกฎหมายที่คู่ความโต้แย้งว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นต้องเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีและบทบัญญัติของกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีซึ่งคู่ความโต้แย้งว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นศาลรัฐธรรมนูญยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นมาก่อนเมื่อศาลที่พิจารณาคดีได้รับและพิจารณาคำโต้แย้งของคู่ความแล้วถ้าจะไม่ส่งคำโต้แย้งของคู่ความไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยศาลที่พิจารณาคดีก็ต้องให้เหตุผลว่าคำโต้แย้งของคู่ความไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่พูดมาข้างต้น3ข้อด้วยกันนี่แหละฮะหากศาลที่พิจารณาคดีให้เหตุผลเป็นอย่างอื่นหรือไม่อธิบายให้เหตุผลว่าคำโต้แย้งของคู่ความนั้นไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในข้อไหนอย่างไรการปฏิบัติหน้าที่ของศาลที่พิจารณาคดีในเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา212วรรค1ครับนายปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับระบุว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ยอมส่งประเด็นที่จำเลยโต้แย้งว่ากฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดีขัดรัฐธรรมนูญไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตามช่องทางมาตรา212โดยตามข่าวนี้ศาลเห็นว่าให้โอกาสคู่ความทุกฝ่ายเต็มที่
ในการนำพยานบุคคลไต่สวนแล้วตามหลักเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงรู้สึกงงที่ศาลฎีกาวินิจฉัยแบบนี้นะครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญยังไม่เคยวินิจฉัยมาก่อนเพราะรัฐธรรมนูญ2560เพิ่งประกาศใช้เองดังนั้นศาลฎีกาจึงไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปวินิจฉัยไม่ส่งประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเป็นเรื่องไร้สาระไม่จำเป็นต้องพิจารณาหรือสุดท้ายกฎหมายที่โต้แย้งมาไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลฎีกาครับเพราะจำเลยไม่ได้โต้แย้งการใช้อำนาจของศาลว่าขัดรัฐธรรมนูญแต่จำเลยโต้แย้งกฎหมายที่ใช้กับคดีขัดรัฐธรรมนูญครับอาจารย์ปิยบุตรถึงขนาดบอกว่าถามไปเรื่องนึงแต่เหมือนศาลตอบมาอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือถามในเรื่องว่าขัดรัฐธรรมนูญไม่คือเหมือนบังคับว่าศาลจะต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญในการตีความแต่ศาลฎีกากับเหมือนตีความเอาเองนี่นะฮะแถมยังบอกว่าที่ผ่านมาก็เพิ่มพยานหลักฐานให้ทั้งฝ่ายโจทก์แล้วก็ฝ่ายจำเลยด้วยอาจารย์ธีระก็หนึ่งในนิติราษฎร์ก็อธิบายเพิ่มเติมครับว่าที่ผ่านมาเคยมีหนึ่งคดีครับที่จำเลยในคดีอาญานี่ยื่นคำโต้แย้งต่อศาลอาญาว่ากฎหมายที่ศาลใช้บังคับแก่คดีของตนไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับขอให้ศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของตนไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็คล้ายๆกับคดีจำนำข้าวนี้แหละฮะแต่ว่าศาลอาญาไม่ส่งโดยอ้างเหตุว่ากฎหมายนั้นไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็ตัดสินจำคุกจำเลยจำเลยจึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอาญาไปที่ศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าคำพิพากษาของศาลอาญาในคดีดังกล่าวนั้นไม่ชอบครับเพราะว่าไม่มีการส่งคำโต้แย้งของจำเลยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจึงยกคำพิพากษาของศาลอาญาแล้วก็มีคำสั่งให้ศาลอาญาดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเสียใหม่โดยให้ศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของจำเลยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยก่อนนะครับศาลรัฐธรรมนูญนั้นว่าอย่างไรก็ศาลอาญาก็ค่อยออกคำพิพากษาใหม่ออกมานี่แหละฮะก็น่าจะมาเทียบเคียงกับคดีของคุณยิ่งลักษณ์ได้แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นการชี้ช่องได้ว่าถ้าคดีคุณยิ่งลักษณ์ในคดีจำนำข้าวเนี่ยถูกตัดสินออกมาว่าคุณยิ่งลักษณ์ผิด คุณยิ่งลักษณ์ก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็นำเอาเรื่องที่ศาลฎีกาการเมืองไม่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญไปอุทธรณ์ได้ด้วยอาจารย์ชำนาญจันเรืองนักวิชาการรัฐศาสตร์ให้ความเห็นนะครับว่าระบบศาลไทยเองเป็นระบบศาลคู่ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นระบบศาลเดี่ยวที่พอเวลามีกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมก็จะเป็นคนจัดการพิจารณาว่าจะขัดหรือไม่ขัดอย่างไรแล้วก็มีข้อคิดเห็นไปนะครับแต่เมื่อศาลไทยเป็นระบบศาลคู่แล้วจำเป็นที่จะต้องส่งตามมาตรา212ซึ่งศาลฎีกาเองไม่มีสิทธิ์ใช้ดุลพินิจคือต้องส่งไปตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญกำหนดอันนี้เป็นความเห็นจากนักรัฐศาสตร์และก็นักกฎหมายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูไทม์ไลน์คดีจำนำข้าวเนี่ยนะครับเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการไต่สวนคดีจำนำข้าวโดยศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่25สิงหาคมนี้ครับซึ่งคดีนี้ผลจะออกมาอย่างไรนะครับคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดติดตามรายละเอียดจากรายงานครับเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการไต่สวนพยานในคดีจำนำข้าวนับจากอัยการสรุปสำนวนยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี2558 2ปีกว่าที่คดีนี้อยู่ในขั้นตอนของการไต่สวนและการเดินทางมาศาลในทุกนัดของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยในการไต่สวนพยานจำเลยซึ่งเป็นนัดสุดท้ายเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาศาลพิเคราะห์ว่าการพิจารณาคดีนี้ศาลได้ให้โอกาสคู่ความทั้งสองฝ่ายนำพยานหลักฐานเข้าไปเพิ่มเติมโดยโจทยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม21ครั้งไต่สวนพยาน15ปากใช้เวลาไต่สวน10นัดจำเลยยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติม57ครั้งไต่สวนพยาน30ปากใช้เวลาไต่สวน16นัดอันเป็นการให้โอกาสคู่ความทั้งสองฝ่ายนำพยานมาให้ศาลไต่สวนอย่างเต็มที่แล้วซึ่งในการไต่สวนพยานจำเลยปากสำคัญในวันนั้นคือการไต่สวนนายพศดิษฐ์ดีเย็นอดีตหัวหน้าคลังสินค้าองค์การคลังสินค้าหรืออคสเบิกความว่าในช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคลังสินค้าและรับผิดชอบในการกำกับดูแลสต็อกข้าวในโครงการรับจำนำตั้งแต่ปี2554จนถึงปี2559เห็นว่าขั้นตอนในการตรวจรับข้าวเข้าสู่โครงการรับจำนำเป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนที่กำหนดโดยรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติโดยในประเด็นปัญหาเรื่องข้าวเน่าข้าวเสียและข้าวเสื่อมคุณภาพนั้นนายพศดิษฐ์เบิกความว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วข้าวที่เก็บไว้ในโครงการรับจำนำยังมีสภาพที่สามารถจำหน่ายได้ตามปกติแต่ปัญหาเกิดจากการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบของสำนักนายกรัฐมนตรีที่หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลกำหนดขึ้นมาเองไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์เอามาตรฐานการกำหนดคุณภาพข้าวเพื่อการส่งออกมาเป็นเกณฑ์ตรวจวัด
ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวต้องเป็นข้าวที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วจึงทำให้ข้าวในคลังและโกดังรับจำนำทั้งประเทศเป็นข้าวที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหม่อมหลวงปนัดดาประกอบกับบุคลากรที่ออกไปตรวจสอบนั้นเป็นบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้เรื่องข้าวขั้นตอนการตรวจสอบไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนจนทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมหาศาลและกลายเป็นที่มาของนโยบายการสั่งขายข้าวคุณภาพดีในราคาข้าวเสื่อมคุณภาพหรือข้าวเน่าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายประมูลข้าวได้ในราคาที่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ5บาททั้งที่ข้าวในคลังบางแห่งสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่า10บาททำให้ประเทศได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพข้าวตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ต้องตรวจข้าวให้ได้ประมาณตัวอย่างอย่างน้อย 5% ของข้าว1กองเช่นข้าวสาร1กองมีจำนวน 20,000 กระสอบการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ต้องชำอย่างน้อย 1,000 กระสอบแต่ในทางปฏิบัติของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปนัดดาชำข้าวแต่ละกองไม่ถึง200กระสอบอีกทั้งยังไม่ทั่วทั้งกองข้าวแต่กลับบอกว่าข้าวที่ตรวจสอบเป็นคุณภาพต่ำที่แบ่งเกรดเป็น A B และ C ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ตั้งขึ้นเองโดยไม่เคยมีมาก่อนสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ไปศาลอนุญาตให้จำเลยแถลงปิดคดีด้วยวาจาวันที่1สิงหาคม2560เวลา 9:30 นและอนุญาตให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายยื่นคำแถลงปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่15สิงหาคม2560หากไม่ยื่นภายในกำหนดถือว่าไม่ติดใจยื่นคำแถลงปิดคดีโดยคดีดังกล่าวศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่25สิงหาคม2560เวลา 9:00 นซึ่งคดีนี้กำลังเป็นที่จับตาของประชาชนผลที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรอีกไม่นานคงได้ทราบกันทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานจากเรื่องของคดีความรับจำนำข้าวครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนานะฮะแต่ว่าทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเดือดร้อนของเกษตรกรกลุ่มต่างๆรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับเราไปฟังความเห็นแล้วก็ความเดือดร้อนของผู้ค้าผลไม้ส่งนะฮะเป็นผู้ค้าส่งที่ตลาดปฐมมงคลจังหวัดนครปฐมกันบ้าง นะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำจะส่งผลต่อพวกเขาอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานครับรายงานพิเศษวันนี้ครับพามาอยู่ที่ตลาดปฐมมงคลจังหวัดนครปฐมครับหลังจากที่ทีมข่าวเองลงพื้นที่ในหลายภูมิภาคนะครับรับฟังจากเสียงเกษตรกรทั้งชาวนาชาวไร่ต่างๆก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การค้าการขายผลผลิตต่างๆก็ไม่ค่อยได้ดีนะครับเงินเข้ากระเป๋าก็แบกรับภาระหนี้กันไปครับวันนี้ผมพามาลงที่ตลาดปฐมมงคลครับมาฟังเสียงของผู้ค้าส่งนะครับที่รับผลไม้มาจากพื้นที่ต่างๆนะครับหลายคนสะท้อนตรงกันนะครับว่าปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้กระทบถึงการค้าขายแล้วก็พวกเขาเองก็ต้องแบกรับเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพราะว่าเองผลผลิตที่มานะครับมันมีอายุของมันที่จะอยู่เช่นผลไม้บางอย่างก็อยู่ได้ไม่นานนะครับราคาก็ผันผวนไปตามการตลาดนะครับไปฟังเสียงพวกเขาว่าเขาจะสะท้อนออกมาอย่างไรบ้างครับทางส่วนผลไม้เป็นยังไงบ้างแต่คือช่วงนี้ปีนี้จะเป็นปีที่แบบกลุ่มพวกเขาจะมีกลุ่มชาวสวนคือว่าเขาจะมีแบบถึงกันเลยว่าราคาหวังว่าสมมติว่าเขาซื้อ28วันนี้มันก็จะถึงกันหมดมันจะมีลายถึงกันหมดก็คือจะต้องเท่ากันหมดคือเขาบอกกลุ่มเหมือนกันใช่เขามีเป็นกลุ่มเป็นชมรมผลไม้พวกชมรมผลไม้จันทร์พวกสหกรณ์อะไรเนี่ยแล้วก็กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามันจะถึงกันหมดในคณะคนซื้อมาขายไปซื้อที่สวนถือว่าราคาสูงไหมครับที่เขาเกาะกลุ่มกันตั้งราคาก็ถ้าพูดถึงว่าปีนี้ก็ราคาไม่สูงมากแต่ก็ไม่ต่ำมากราคาถูกมาตรฐานแต่มันจะขึ้นลงคือแบบขึ้นลงอ่ะเร็วมากเพราะว่ามันจะมีพวกถือว่าถ้ามีเวียดนามมาซื้อเขาก็จัดราคาขึ้นไปเลยแบบแพงแต่ถ้าเกิดว่าเวียดนามไม่ซื้ออาทิตย์ไหนราคาก็จะลงมาเป็นปกติคือแสดงว่าเวลาเขาส่งให้ต่างชาติมันก็มีผลกระทบต่อมีคนไทยด้วยมีเพราะทำให้แบบก็เราต้องซื้อสินค้าที่แพงเพราะว่าอย่างนี้คนส่วนเขาจะเข้าเป็นกลุ่มต่ำคือถูกเขาก็ไม่ขายให้เราก็คือว่าต้องเหมือนกันคือว่าเราต้องแบ่งรับภาระเยอะไหมครับถ้าคนส่งค่าไปซื้อมาก็คือพูดถึงว่าถ้าช่วงถ้าเกิดว่าเวียดนามซื้อเราอะกำไรก็จะน้อยลงเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยเราเป็นแม่ค้าอย่างเงี้ยเราขายเงี้ยเรามีลูกค้าประจำเนี่ยถึงเวลาของแพงเราก็ต้องซื้อแต่กำไรเนี่ยน้อยลงบางทีก็คือว่าไม่กำไรเบียดก็ไปเป็นค่าซื้อค่ารถ
ันพูดถึงมันกะลำบากทำปีนี้ทำงานลำบากต้องมังคุดเนี่ยครับเราไปรับมาเวลาซื้อมาเขาขายกันแพงเป็นรถเป็นกิโลเป็นกิโลเป็นไซส์ผิวมันผิวลายตกไซส์เขาจะขายเป็นตามราคาของมันแต่ถ้าเกิดว่ามังคุดสเปคไปนอกก็ต่อช่วงนี้ถ้าช่วงปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 5-60 บาทแต่ถ้าช่วงแรกๆก็อยู่ที่100กว่าบาทแต่ช่วงนี้อยู่ประมาณที่50กว่าบาทแล้วก็คือตกไซส์ที่คือว่าดำที่แบบเกรดที่ว่าต่ำสุดก็คืออยู่ที่ประมาณ8บาทถ้าสูงกว่านั้นก็ประมาณ10บาท15บาทไล่ตามเกรดเพราะว่ามังคุดเนี่ยมันคัดทั้งหมด5เบอร์แต่ละช่วงฤดูของผลไม้นี่ครับเรารับไปรับมาปริมาณเราดูจากอะไรว่าจะขายหมดไม่หมดเอามาเข้าตลาดก็คือว่าเรามีลูกค้าประจำนะก็คือคนสวนเนี่ยเราซื้อมาหลายปีแล้วใช่ไหมเขาก็ทำประจำเหมือนส่งเราอะว่าส่งรังชื่อนี้คือปีนี้เราก็ไปเก็บผลผลิตอะผลทุกปีอะเขาออกมามีหลายขนาดหลายสวนของเขาก็จะมีหลายแปลงเนี่ยเราก็เก็บจนหมดอะรับซื้อจนหมดอะพอหมดรุ่นหมดฤดูเราก็เปลี่ยนขึ้นแปลงใหม่มันเหมือนเป็นขาประจำกันภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้คนขายส่งอย่างเราได้รับผลกระทบเยอะมากกำไรน้อยมากมันต้องมาแข่งกันอ่ะมันเหมือนก็ต้องแข่งกันเพราะว่าถ้าเกิดเราขายแพงปีกอ่ะที่คนที่รับเราไปขายทีอ่ะมันไม่สามารถขายแพงได้เพราะคนอ่ะมันมีตังค์ที่จะซื้อส่วนถ้าจริงๆราคาขายง่ายอ่ะก็คือว่าพวกโล20กว่าบาทเนี่ยขายง่ายแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไป40กว่าบาทเนี่ยก็จะขายยากเราก็จะรับผลผลิตจากสวนได้น้อยมากคนสวนเขาก็ต้องแบบประเภทว่าหาทางระบายบางทีเนี่ยเขาก็ต้องปล่อยทิ้งให้มันสุกหล่นราคามันคือว่าพวกเราไม่สามารถเอามาขายได้คือถ้าคนกินไม่มีตังค์ซื้อมันจะประกอบกันเป็นทอดไปดิครับใช่คือเศรษฐกิจปีนี้มันไม่ดีอ่ะพูดกันจริงๆมันอาจจะผลกระทบจากว่าตกงานด้วยโรงงานปิดเยอะอะไรเงี้ยแล้วจะมาซื้อของฟุ่มเฟือยกินอย่างเงี้ยมันจำกัดอ่ะอย่างเรารับมาจากสวนเนี่ยครับเวลาพวกคิดค่าขนส่งค่าเดินทางอะไรเราบวกราคาเพิ่มประมาณเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเหมือนมันบวกเป็นเหมือนแล้วค่าขนส่งอะไรเงี้ยอยู่ที่บาท50ใช่ค่ารถบวกอะไรเยอะใช่ค่ารถค่าลูกน้องค่ารถค่าลูกน้องอ่ะบาท50จากวิ่งมาจากจันทน์บวกค่าน้ำมันคือเป็นค่าขนส่งไปแล้วค่ารถค่ากองทุนบวกเป็นค่าซื้อหุ้ยไปแล้วก็มาขายที่อย่างมากก็ได้แค่กำไรโลละบาทจริงแต่ถ้าถามว่าโลละบาทอ่ะเรารับผิดชอบมันเยอะไปพวกชุดส่วนต่างพวกคนกลางอ่ะมันกดไม่ได้ถ้าจะไม่ใช่ว่าเราจะมากดเขาได้เขามันมีกลุ่มอยู่แล้วเขาซื้อเท่านี้มันราคามันมีคนซื้อเพิ่นอยู่อย่างพวกเวียดนามพวกอะไรเนี่ยมาซื้อเขาซื้อพื้นอยู่แล้วเราไปซื้อต่ำกว่าเขาก็ซื้อไม่ได้ต้องซื้อเท่าเขาคืออัตราการซื้อก็ต้องดูต่างชาวสวนที่เขาส่งต่างประเทศด้วยใช่คือเราไปซื้อต่ำชาวสวนเขาไม่ขายให้เราเขาไม่ขายเขาต้องไม่ขายแพงกว่าถ้าอย่างสมมติว่าถ้าวันไหนอ่ะเขาเปิดประมาณ10ล้อประมาณ20คันเนี่ยพวกเราก็จะโดนกดดันอย่างสมมติว่าเราใช้ของวันเนี่ยพันลังก็ตกอยู่ที่ประมาณ 20,000 โลเราก็จะได้ประมาณเหลือ500ลังเพราะว่าเราอ่ะสมมติว่าเขาซื้ออยู่25เราก็ซื้อได้แค่อยู่แค่20 22แต่เราก็จะได้ปริมาณสินค้าน้อยลงเขาก็จะต้องไปตู้เวียดนามกันหมดมันเป็นสภาพเนี้ยมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเขาไม่ซื้อมันตายแบบราคาท้องตลาดมันตายคือพวกเราก็ต้องแบกภาระมารับขายเขาประมาณเท่าไหร่อย่างวันเนี้ยทุกวันเนี้ยมันคุดวันหนึ่ง5-600ลังแต่ถ้าเกิดว่านอกเปิดซื้อเนี่ยเราได้วันไม่เกิน100ลังเขาก็จะแย่งสินค้าออกไปใช่ทำไมชาวสวนเรื่องที่จะขายเองคือหนึ่งทุกคนก็ต้องการราคาแพงเขาก็มีต้นทุนใช่ป่ะสมมติว่ามันต่างกัน2บาทเนี่ยเขาก็ไปแล้วแต่เราไม่สามารถซื้อมาแบบเหมือนแบบมาขายต่างประเทศได้ใช่ไหมเราจะมาขายพวกนี้แบบแพงๆเขาไม่ซื้ออย่างพวกนั้นเขาออกไปต่างประเทศอย่างเวียดนามอย่างเขมรเนี่ยอย่างลาวเนี่ยเขาไปประเทศเขาไม่ได้ปลูกพวกนี้เขาว่าโอเคซื้อกินได้แต่ของพวกเราพอมันแพงปุ๊บก็ไม่มีคนซื้อกำไรที่บอกประมาณบาทกว่าใช่ก็ประมาณหนึ่งถ้าพูดจริงๆเลยนะถ้า2บาทก็พออยู่ได้ถามกำไรเยอะไหมต่อ1คัน450ลังเนี่ยคูณน้ำหนัก18กิโล8,100 ใช่ป่ะ
8,100 คูณด้วยถ้าพูดถึงกำไรเราได้บาทแค่บาท50ได้ 12,000 กว่าหักค่าลูกน้องหักค่าน้ำค่าไฟอ่ะเหลือไม่เกินจาก 7,000 บาทหรือ 6,000 บาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่าภาวะของเกตมาแบบข้างในยัดไส้มาไม่สวยเราซื้อแล้วเราไม่ได้ไปหักคนส่วนได้คือเราก็ต้องมารับสภาพใช่ไหมคือถ้าเกิดเกตถ้าเกิดสมมติว่าบางส่วนเนี่ยเขาทำมาไม่เสมอเกตเนี่ยยัดไส้มาครึ่งนึงเนี่ยเรามาเนี่ยลูกค้าเราอ่ะเรามีชื่อดังนี้เราไม่สามารถที่เราจะไปแบบเหมือนกับว่าไปโกหกเขาได้อ่ะเพราะเป็นลูกค้าประจำกันพอเทปุ๊บออกมาไม่สวยมาถึงก็ต้องมีการลดกันก็คือต้องลดให้เขาเพราะเหมือนเวลาเราไม่ใช่ว่าเราขายปีกเหมือนรถเทไม่ใช่สมมติว่าถ้ารถเทเนี่ยอย่างเป็น5กิโลร้อยเนี่ยเขาตักแล้วแล้วกันเขาไม่ได้มีแผงไม่ได้มีชื่อร้านเขาก็จะไม่มารับผิดชอบตรงนี้แต่อย่างพวกเราเนี่ยขายแล้วยังต้องรับประกันว่าเออสินค้าดีนะสินค้าไม่เสียนะต้องมีการลดอย่างเงี้ยพูดถึงว่ามันประมาณเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้พี่เนี่ยหักค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงหักค่าใช้จ่ายแล้วนะอยู่ที่2.50 บาทพวกพี่จะอยู่ได้ใช่ถ้าเทียบกับก่อน2ปี3ปีที่แล้วเราได้ประมาณได้นั้นก็คือได้ประมาณ3 บาท 2 บาทอยู่ได้สบายใช่เพราะ1ค่าลงทุนมันสูง1เราต้องซื้อลังเนี่ยใบนึงอ่ะ100 บาทลังมันไม่ได้ซื้อทีละ10ซื้อทีเป็น 15,000 ใบฝ่ายจะขายของทีฝ่ายจะขายแบบฤดูกาลลงทีเราก็ต้องลงทุนพวกนี้ประมาณ100,000-500,000-600,000มันก็ต้องซื้อที500ใบ10,000 ใบ 5,000 ใบอย่างเงี้ยถึงจะพอกับเพราะ6ล้อคันนึงอ่ะมันใส่ได้ประมาณ450ลังมันต้องมีทั้งหมด3กับก็คือว่าตั้งในสวน1ที่อยู่ณตลาด1ที่อยู่ระหว่างบนรถ1ที่ที่จะไปสำรองใส่ผลไม้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่ขายออกได้เยอะไหมครับหรือว่าก็ปีที่แล้วกับปีนี้ไม่ดีถามว่าขายออกได้เยอะไหมราคามันขึ้นลงมันปรับสภาพคนซื้อกินมันปรับสภาพไม่ค่อยได้ราคามันไม่มาตรฐานเหมือน 2-3 ปีที่แล้วอันนั้นคือผลไม้มันจะออกแบบเป็นฤดูของมันเลยแบบมันจะออกต่อเนื่องราคามันก็จะไม่แบบปั่นป่วนอ่ะราคามันก็จะพื้นตลอดพวกเราก็จะแกะง่ายขายง่ายอย่างวันนี้ของสูงว่าวันนี้ของลงปุ๊บทุกคนก็วิ่งไปเอามามันก็มาแย่งกันขายพอเวลาของขึ้นคนซื้อก็บอกอ๋อเดี๋ยวคอยให้ของถูกก่อนเพราะทุกปีมันไม่เป็นสภาพนี้ตั้งแต่มีพวกต่างประเทศมาซื้อพวกแว่นน้ำพวกจีนเข้ามาซื้อเนี่ยพวกเราลำบากคือถ้าเขามาซื้อราคามันก็จะขึ้นใช่ก็ต้องอัพราคาขึ้นด้วยใช่พออัพราคาขึ้นปลายทางที่จะกินไม่มีเงินในซื้อคือกำลังซื้อไม่มีเพราะมันไม่ได้ออกทำไปส่งเหมือนว่าของเขาไม่มีเขาก็ซื้อกินได้แต่ของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วมีทั้งจันทร์มีทั้งใต้อย่างเงี้ยแต่อยู่ดีราคามันโดดสูงขึ้นคนก็ไม่มีกำลังที่จะซื้อกินแล้วเศรษฐกิจแบบเหมือนโรงงานมันปิดกันเยอะอะไรเนี่ยค่าของเหมือนไม่มีรายได้อ่ะมันก็เลยต้องแบบ2ปีมันเป็นสภาพแบบเนี้ยคือหลักๆอาจจะอยู่ที่ทางปลายทางด้วยเรื่องเศรษฐกิจถ้าคนซื้อไม่ซื้อกินเราก็ลำบากครับก็ลำบากถ้าลำบากถ้ามาถึงมันขายไม่ได้มันก็ต้องถูกแบบนี้เนี่ยตอนนี้คือถ้าต่างประเทศไม่ซื้อก็แบบเนี้ยถูกแต่พวกเราก็ถูกแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งแต่สมมุติถ้าต่างประเทศไม่ซื้อไม่มีพวกเราเขาจะไปไหนเขาก็ต้องทิ้งปล่อยให้มันหล่นถือว่าถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกับเมื่อ8ปีที่แล้วมังคุดโล3บาทแต่ปัจจุบันมังคุดไม่มี3บาทปัจจุบันเนี่ยมังคุดไม่ต่ำกว่า10บาทก็ยังถือว่าดีกว่าช่วงนั้นแต่ถ้าพูดถึงการค้าระหว่างถ้าเป็นตัวพี่ค้าขาย2ปีนี้ไม่ดีเพราะว่ามันเจอแบบขึ้นลงเร็วอ่ะมันเจอแบบสภาพบอกมีคู่แข่งการค้าพวกค้าแม่ค้าลำบากพวกญาติตอนนี้ตายทั้งหมดกำไรบ้าน1-2บาทแต่ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายถามว่าทำไมต้องทำเราทำไปแล้วเป็นอาชีพของเราครับนะคือเป็นอาชีพมันก็ต้องทำใช่แล้วเป็นอาชีพของเราที่เราต้องทำแต่ถามว่าค่าใช้จ่ายลดลงไหมไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายยังคงที่กับมีคำว่ามากกว่าเดิมได้รายได้น้อยกว่าเดิมจะถามว่าทำไมของเยอะทำไมของยังเยอะเต็มร้านเต็มร้านไม่เห็นเหมือนอย่างแบบคือคำว่าคือขายไม่ดีของก็ต้องขายดีของก็ต้องล้น
ของเยอะด้วยล้นด้วยตลาดเงียบด้วยเศรษฐกิจแย่แต่ว่าการค่าใช้จ่ายลูกน้องยังต้องรับจ่ายเขาเท่าเดิมยังค่าลูกน้องวันละ400เราไม่สามารถที่จะลดเขาได้รายจ่ายมันยังมีเท่าเดิมแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นแต่ระดับน้อยลงเหมือนกำไรเคยได้เท่านี้แต่ของล้นลูกค้าต่อเราก็ต้องขายทำมาขาดทุนไหมบางตัวขาดทุนมากแต่ก็ต้องทำพอปลายทางเศรษฐกิจเหมือนว่าคนทำงานรายได้น้อยลงเขาก็ไม่ได้มีจำเป็นที่จะมากินผลไม้คือพวกนี้มันเป็นสินค้าพวกอะไรพวกเปลือยสิ้นเปลืองด้วยใช่ไหมมันเป็นแค่ผลไม้นี่มันเป็นแค่เป็นอะไรอ่ะเป็นแค่อาหารเสริมที่เรากินหลังกินข้าวเราไม่ได้กินทุกมื้อไม่ใช่หลังใช่ยังน้อยปัจจัยของคนทั่วไปคือการทำงานก็ต้องหนึ่งต้องยักไว้เติมน้ำมันยักไว้เพื่อลูกไปโรงเรียนยักซื้อข้าวมื้อเย็นกับข้าวถุงเลยก็ว่ามันไปใช่ป่ะแต่คือที่แค่เป็นการแซมที่ว่าอะไรนั่นขึ้นจะพอได้ก็คือบางคนที่ว่าพอมองเห็นเป็นกำไรนั่งวันนี้ได้กำไรถ้าหลังจากวันพักแล้ว7วันเนี่ยคือจะมีกำไรอยู่แค่2วัน5วันเนี่ยพยายามให้ทรงตัวและขาดทุนน้อยที่สุดก็คือถ้าประมาณคนกินเขาไม่มีตังค์ซื้อมันก็กระทบกันใช่พอเรากระทบเราก็อาจจะสั่งน้อยจากส่วนชาวสวนยังชาวสวนก็ได้รับผลกระทบผลกระทบไงคือเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็เหมือนเราลูกโซ่เศรษฐกิจไงคะก็ไม่รู้จะก็ถามว่าจะแก้ไขก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะถ้าเราไม่มีคนมาซื้อเราเนี่ยแม่ค้าก็ต้องนั่งหน้าและนั่งมองมันของบางคนอยากขายเพื่อว่าพูดตรงๆว่าบางคนอยากขายเพื่อว่าให้ของหมดร้านนะเพื่อว่าพรุ่งนี้ของใหม่จะเข้าบางคนก็ต้องยอมขาดทุนบาทหนึ่งสองบาทสามบาทบางคนขาดทุนเช่นชุดที่แล้วเจ๊มังคุดเจ๊ขาดลบหนึ่งเจ๊ขาดทุนตก30,000สั่งซื้อบวกค่ารถเสร็จเรียบร้อยเสร็จตก22 บาท23คืนเรือตลาดตายเหลือ17 บาทขาดทุนไหมคือเราบางทีเราซื้อมาเราก็ต้องยอมลดราคาใช่ขายออกใช่ก็คือคำว่าตลาดคำว่าตลาดตายก็หมายความว่าสินค้ามันล้นจังหวะว่าเราตกลงคนสวนราคานี้ไปแล้วเราจ่ายเงินแล้วอ่ะเราจ่ายเงินเสร็จของออกรถออกจากสวนก็ได้แต่พอมาถึงตลาดแล้วตลาดตายลูกค้าไม่รับราคาก็คือเหมือนเราซื้อขายกันล่วงหน้าแล้วคือวางราคาวางเงินอะไรก็ได้แต่พอมาขายไม่ได้จากคาดหวังใช่ค่ะถูกต้องนอกจากว่าสินค้าล้นมากเนี่ยคนสวนเห็นใจคนสวนบอกไม่เป็นไรเจ๊เดี๋ยววันชุดนี้เจ๊ไปขายก่อนแล้วก็ใส่ราคากลับให้ผมอะไรให้ฉันอะไรเงี้ยว่ากันไปแต่พอเนี่ยทุกอย่างคอเนี่ยเขาจะโซ่นะทุกอย่างเงินติดนะคะเงินติดราคาตั้งกันไปเนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าทางนู้นจะขายได้หรือเปล่าถ้าขายไม่ได้เขาก็ต้องลดลงมามันก็เป็นลูกโซ่แต่เราต้องไปทอดๆไปเรื่อยใช่ค่ะถูกต้องอันนี้สภาพอย่างนี้เป็นมานานแล้วครับในฤดูกาลหลายปีแล้วนะถ้าแบบจุกๆนี่ก็ประมาณ3ปีหลังเนี่ยก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันคืออะไรเคยคุยกันกับพวกพ่อค้าแม่ค้าไหมครับว่าจะหาทางแก้ปัญหาอะไรยังไงได้ทุกคนก็ไม่รู้อ่ะทุกคนก็คือว่าเนี่ยใครเดินผ่านลูกค้าต้องตั้งคนตั้งก็ต้องรีบเรียกอ่ะเข้าร้านใครก่อนได้คือว่าก็พยายามจะให้ลุดออกไปแล้วกันถ้าลุดออกไปก็คือว่าไปร้านนู้นเขาก็ฟ้าได้เราก็คือเราก็ต้องตั้งไว้อย่างเมื่อวานนะเจ๊เงินแค่บาทเดียวนะเงินแค่1บาทราคาเชื่อป่าวว่าเขาโทรกิ้งลูกเขาซื้อทางตลาดไทยจบเลยโอ้แค่ไม่ถึง5นาทีเงินแค่1บาทเราขอ17เขาเราบอกว่า17ขอต่อ15เจ๊ขอ16อีกบาทเดียวเขาบอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวโทรหาลูกแป๊บหนึ่งแป๊บตรงคราวนี้ไปเลยไปแล้วประมาณ50ลัง50ลังลังละ20โล1ตันเงินแค่นึงเนี่ย1ตันน้ำหนัก1ตันราคา1บาทเงิน 10,000 บาทนะกับทันที่ว่าทั้งทุนทั้งอะไรเราไม่ได้เลยทุนไม่ได้กลับมาเลยเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ต้องแข่งกับเจ้าอื่นด้วยเหมือนกันถูกต้องนะถ้าคนตั้งแข่งขันกันใครเข้าใครที่ว่านั่นกว่าคือก็จะโอเคไปเนี่ยข้อมูลนี่ไม่ได้เป็นเงินสดนะเดี๋ยวดูได้เลยบินต้องบินเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยตลาดนี่มันเงียบปกติเป็นยังไงหรือว่ามันเงียบเพราะว่ามันเงียบมั้ยมันเงียบมันก็มีคนซื้อแต่ว่าเลือกอย่างสมมติว่าคนนี้เคยซื้อครั้ง5ลังก็วันนี้ก็บอก2ลังเมื่อวันแล้วก็มีหนึ่งภาวะอากาศฝนตกมีอะไรอ่ะมันมีผลทุกอย่างเลยจากเจ้ามังกรนี้หน้าร้านได้หรือเปล่าเนี่ยมีทุกราคาค่ะอย่างอันบนเนี่ยลังบนเนี่ยนะขายทุกราคาตั้งแต่เมื่อคืน35แล้วก็คือว่าเราก็มีในทิศนึงในการขายเรารู้ว่าพอเราบอก35เขายืนนิ่งเรารู้แล้วมันตึงเอางี้ละกันไป33เขาจะต่อมา30ไปไหมเรามองปั๊บปั๊บปั๊บ
มันก็ต้องยอมรับใช่ใช่ค่ะถูกต้องมันต้องบอกก็ดีว่าปล่อยให้มันเล่าเสียอยู่โอ้โหเมื่อวันที่วันศุกร์ที่ผ่านมานี่ถามว่าทิ้งเยอะไหมเยอะมากแล้วก็จังหวะแก้วมีปัญหาเป็นโรคเปื้อกเปื่อยก็เลยยิ่งไปกันใหญ่ก็ถามว่าทำใจก็ทำใจทำไงได้คือถามว่าทำไมไม่ทำน้อยลงก็ต้องทำต่อเหมือนเดิมว่าเวลาที่เราอยู่น้ำเราก็ต้องคว้าน้ำมากินมันก็เหมือนคนสวนของสุกแล้วของตัดได้แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะแฝงต้นได้แล้วเราก็ทำอาชีพนี้เนาะก็ไม่รู้จะให้ไปทำอะไรมาเป็น10-20 ปีแล้วใช่20 กว่าปีแล้วปีนี้อันนี้ถือว่าต่ำสุดแล้วไหมครับตลาดนี้มันโอ้ถึงเกยังไม่ถึงเกณฑ์นะบางคนขอ4-5 ปีนะยังตลาดนี้เปิดมา20 ปีแต่เกย์ทำล่วงหน้าที่อื่นมาก่อนนะแล้วเราเคยเจอภาวะแบบนี้ไหมครับตลอดช่วงอายุขายผลไม้ของเราเนี่ย5 ปีหลังเนี่ยค่ะ5 ปีหลังนับย้อนหลังนี้ไปเนี่ยปีนี้หน้าที่ความสูงเกย์นะพี่เจรู้สึกว่ามันแรงนั่นก็5 ปีได้3 ปีที่ผ่านมารู้สึกหนักแต่เมื่อปีที่แล้วว่าแย่ปีนี้รู้สึกจะจับเงียบ5 ปีแล้วถ้ามันยังภาวะเศรษฐกิจมันยังคงแบบนี้คนขายส่งพวกชาวผลไม้ถึงตายนั่นเองก็มีผลไงทำไมทุกคนก็ต้องออกมาท้วงเหมือนยังบางคนอย่างเงี้ยเทกันมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยก็ต้องตะโกนกันไปมันก็เหมือนเทียบมาหลายๆอย่างก็อย่างเช่นพวกข้าวอะไรมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็ขึ้นแล้วตอนนี้ใช่เพราะว่าปุ๋ยยาก็ไม่ได้ลงราคาไม่ใช่ว่าของสินค้าราคาถูกลงผลไม้ขายยากลงร้านขายปุ๋ยขายยาจะมาลดราคาคนส่วนก็ไม่ได้ลดเจ๊เห็นก็มีแต่ว่าขึ้นยาขวดที่นี้ 2,000 3,000 อะไรเยอะแยะไปหมดน่ะมันก็ติดตรงนั้นก็เนี่ยนั่งบนตอนเช้าเนี่ยนั่งเคลียร์นั่งขายก็ไม่ได้โทรถามวันนั้นก็ฝนตกวันนี้ก็ลูกค้าไม่มีมามันก็ต้องปัญหามันเกิดจากคนเริ่มต้นจากคนกินก่อนถ้าคนกินไม่มีตังมาซื้อคนขายปีคนขายปีก็ไม่มีตังมาซื้อเจ๊ก็เราก็ต้องเป็นร้านแล้วเราจะช่วยคนส่วนได้น้อยที่สุดได้น้อยที่2-4 ปีหลังนี่เหนื่อยกว่าปกติใช่ค่ะคือนอกจากเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ต้องมาแข่งกันพ่อค้าแม่ค้าอีกใช่ก็เหมือนยังจำผมว่าน้องเป็นคนซื้อเนี่ยน้องเข้ามาทางคุยเจ๊ปุ้มเนี่ยน้องซอเนี่ยตอบปุ้มเจ๊ไม่ขายโทรไปร้านนู้นก็ฟ้าไปก็ต้องบอกว่าเหมือนว่าร้านนู้นให้เท่าไหร่ก็ต้องถามเนี่ยเขาบอกร้านนู้นให้ผม15เขาพูดความที่เขายากขายหรือยากสินค้าหมดเขาบอกเอางี้ละให้14อ่ะคือบางครั้งเงิน10,000เนี่ยมันก็สามารถยังเมื่อวานเจ๊ลูกไปเลยอ่ะคือคนนี้จะต้องซื้ออยู่ระดับ40-50 หลังถ้าเงินบาทเดียวคือถ้าเป็นของวันหนึ่งตัน1,000 บาทบางทีคนซื้อเองก็เริ่มเลือกไปด้วยใช่ไหมใช่มาดูร้านแล้วคนที่เป็นยังแพงก็เดินไปร้านอื่นใช่อ่ะถูกต้องนั่นแหละเขาก็มีตัวเลือกอ่ะเขาก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะมีสิทธิ์เลือกขายไม่ดีขายมันราคามันไม่ได้ตามที่เราซื้อมาแพงแล้วเวลามาขายมันก็ราคาไม่ได้เท่าที่เราขายขายไม่ได้อย่างนี้ทำไงครับก็ทิ้งไปบ้างทิ้งเขามาเอาไปให้งัวบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าขาดทุนขาดทุนแล้วทีนี้เงินพอมันขายไม่ได้เงินที่จะหมุนเขาไปซื้ออันใหม่มันไม่มีบางทีก็ไปกู้เขามาบ้างอย่างเงี้ยกู้รายวันบ้างอะไรบ้างบางทีก็ลำบากมากเลยกู้รายวันดอกก็แพงก็ต้องทนอ่ะไม่รู้ทำไงต้องกู้ไปก็เอาตัวไม่รอดก็ไม่รอดเลยอ่ะบางทีส่งไปบางทีเราก็ไม่ส่งเพราะเราส่งไม่ไหวครับส่งไม่ไหวเป็นอยู่นะตอนนี้ก็เป็นอยู่ไหมคะตอนนี้ตัวเองก็เป็นอยู่นะนี่ที่เป็นเพราะการขายผลไม้ใช่เท่าไหร่ครับอยากรู้นิดนึงคะหลักเงินนะที่เป็นหนี้อยู่ครับหลายอยู่ตอนนี้เยอะค่าแผงก็ยังค้างอยู่ปีนี้ยังไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าน้ำค่าไฟก็แพงค่าแผงเนี่ยแล้วก็เป็นหนี้เงินกู้บ้างอะไรบ้างไปกู้มาเพื่อค้าขายผลไม้ด้วยใช่เอาบ้านไปเข้าเขาเมาเข้ามาสู้บ้านหลังหนึ่ง300,000เอาเข้าไป300,000 กว่านะก็ยังไม่รอดตอนนี้ก็ยังส่งค่าบ้านอยู่แสดงว่านี่เองก็หลักแสนหลักล้านเป็นล้านแล้วจะทำไงยัง
ไม่รู้ว่าจะทำยังไงทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องค้าขายต่อไปหมุนใช่ก็ต้องทนหมุนไปหมุนมาติดนี่ก็ทนเอาอะไรเงี้ยว่าเผื่อจะมีโอกาสแบบนี้ครับเราไปรับมาจากสวนกำแพงเพราะอะไรสวนเราเขาจะเอาราคาดีไงเพราะเขาลงทุนเยอะลงทุนของก็แพงอย่างเงี้ยปุ๋ยยาแพงเวลาผลผลิตเขาก็อยากได้ตามเป้าหมายของเขาแม่ค้าก็ไปซื้อไปแย่งกันซื้อพูดง่ายๆเวลามาขายก็มาแย่งกันขายก็ออกไม่ได้ก็คือเรานอกจากจะรับสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ต้องแข่งขันเรื่องเวลาซื้อเวลาขายด้วยคือถ้าเอามา20เราอยากจะขาย25เงี้ยแต่คนซื้อไม่มีเงินซื้อกินเงี้ยใช่ก็ขายไม่ออกต้องเหลือ15บางทีต้องลดลงมาเหลือ18ต้องลดลงมาให้เขาซื้อไปพอดีวันนึงเนี้ยของมาราคาเนี้ยเราขายตั้งราคาขาย25พอวันที่25ไม่ไปของยังตั้งอยู่ผ่านไปวันลงเหลือ23ผ่านไปวันเหลือเท่าทุน20ก็ไปวันที่4แล้วไม่ดีแล้วของไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยเราก็กลัวขาดทุนเราไม่กล้าลงมากคือมันมีอายุของมันนะไอ้พวกผลไม่เกิน3วันไม่เกิน3วันแต่ละวันขายราคาเท่ากันมันก็ต้องปรับลดลงไปเรื่อยๆถ้าลุ้งอีกวันเราต้องโน้มราคาลงไปละเพราะของเราเริ่มบุบสลายละอย่างเงี้ยจนเหลือบางทีก็สุดท้ายวันที่3ที่4เราอยู่ไม่ได้เราต้องปล่อยไปขาดทุนละครึ่งนึงเราก็ต้องให้เขาเพราะมันอยู่กับเราไม่ได้ดีกว่าไม่ได้เงินเขาดีกว่าไม่ได้เงินดีกว่าทิ้งไปแล้วก็ได้มันก็ได้ตามเป้าหมายที่มันน้อยอยู่เรื่อยๆอ่ะหลายๆอย่างน้อยอยู่เรื่อยๆดีเราไปไม่ได้เวลามันเน่าเสียเวลาขายไม่ได้มันก็เป็นหนี้ที่สะสมเข้ามาใช่เป็นหนี้ที่สะสมเนี่ยอย่างมะพร้าวเนี่ยลงมะพร้าวไปหมื่นกว่าบาทเนี่ย3ส่วนมาลงเนี่ยนะอีกส่วนนึงก็ 8,000 กว่าอีกส่วนนึงก็ 4,000 กว่าแล้วอีกส่วน 3,000 กว่าลง3ส่วนเนี่ยราคาก็อยู่ที่14บาทแต่ตลาดเริ่มปั๊บลงมาแล้วเหลือ12บาทแล้ววันนี้เขาซื้อกัน12 13บาทแต่ทุนเราซื้อมา14บาท14บาทนี่ยังไม่รวมพวกค่าใช้จ่ายยังแสดงว่าไม่ใช่แค่ขาดทุน 2-3 บาทแล้วใช่เนี่ยลงมาพาน้ำหอมไหมนะแต่เวลาเขาดีขึ้นมาเนี่ยถามว่าไปบาลานซ์กันได้ไหมเวลาของมันเดินมันวิ่งเนี่ยมันก็คุมกันไม่อยู่มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะขายเดี๋ยวนี้เป็นอะไรมันเป็นหนี้แล้วมันก็บานปลายไปเรื่อยบานปลายเพราะมันเป็นดอกท่วมแม่ก็ท่วมนะสู้จนหน้าดูเหมือนกันเนี่ย54ได้แย่แล้วถอยหลังขึ้นไปตอนนั้นไม่เป็นไรนะเศรษฐกิจบูมมากเลยช่วงนั้นช่วงพักสิทธิ์ก็ถือว่าเศรษฐกิจดีคนค้าขายมีเงินจับจ่ายใช้สอยใช่ช่วงนั้นหลังจากนั้นมาเราก็มีปัญหามาตลอดเป็นเกือบทุกร้านอะตอนนี้ในตลาดแต่เว้นแต่ว่าคนไหนเงินทุนเขาเอาเยอะหนาเขาจะอยู่ได้หลายวันแล้วคนน้อยก็มันจะล้มมันจะได้ยินเร็วมันจะล้มแล้วได้ยินอย่างนี้เราถ้ามันเน่าเสียเนี่ยทิ้งแต่ละครั้งเยอะไหมครับเยอะเนี่ยบ้านพี่สาวเนี่ยทิ้งคันรถอะเนี่ยกระท้อนเนี่ยบานเลยข้างหลังคันรถกระบะเราต้องทิ้งทั้งคันเลยที่ร้านนี่ก็เมื่อวันงวดที่แล้วเมื่อหลังเข้าพรรษาเนี่ยก็เจอมะม่วงไปเยอะเหมือนกันมะม่วงลูกใหญ่ๆจินหงแล้วก็ลำไยแล้วก็แก้วมังกรหลังเข้าพรรษานี่ในตลาดทิ้งแก้วมังกรแดงเถือกมาเลยนะคนรถเข็นบานเลยเสียงพ่อค้าแม่ค้านะครับที่สะท้อนออกมาตรงกันนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหากผู้บริโภคไม่สามารถนำเงินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในวงจรของผลไม้ได้นะครับผลกระทบที่ตามมาโดยตรงก็มาถึงผู้ค้าปลีกแล้วก็ผู้ค้าส่งนะครับส่งผลกระทบไปถึงพ่อค้าผลไม้เองปัญหานี้นอกจากปัญหาของเกษตรกรที่เป็นชาวนาชาวไร่ชาวพืชสวนหลักนะครับก็นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลเองต้องมีมาตรการที่เร่งด่วนเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับครับวันนี้คมข่าวเที่ยงเราก็จะปิดไปด้วยเวทีทัศน์นะครับกับคุณสงวนพงมณีนะครับเรื่องของสัญญาประชาคม10ข้อของรัฐบาลเนี่ยนะครับจะนำไปสู่ความปรองดองของคนในชาติได้หรือไม่นะครับติดตามได้ในช่วงเวทีทัศน์ครับครับห้ามพลาดนะครับช่วงนี้คุณทวีศักดิ์เห็นครบผมชื่อช่วยพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ